Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่3พฤษภาคม2022ซีรีส์ชีวิตที่พร้อมด้วยความยินดีอันสดใหม่วันที่3เราเป็นใครในครอบครัวของพระเจ้า2ซามูเอลบทที่4ข้อ4โยนาธานโอรสของซาอูลมีบุตรชายคนหนึ่งเป็นง่อยเมื่อมีข่าวเรื่องซาอูลกับโยนาธานมาจากอิสราเอลนั้นเด็กคนนี้มีอายุ5ขวบและพี่เลี้ยงก็อุ้มลุกขึ้นหนีเมื่อเธอรีบหนีไปเด็กนั้นก็ตกลงมาและเป็นง่อยท่านชื่อเมฟีโบเชตในพระคัมภีร์มีเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าชายองค์หนึ่งที่หายสาบสูญไปเนิ่นนานพระนามว่าเมฟีโบเชตพระองค์เป็นบุตรชายของโยนาธานและมีศักดิ์เป็นหลานของกษัตริย์ซาอูลเมื่อพระราชวงศ์ของซาอูลสิ้นไปพี่เลี้ยงได้พาตัวเมฟีโบเชตหนีไปเพราะกลัวอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าชายของเธอเมื่อดาวิดขึ้นครองราชพระองค์ก็ทรงเสาะแสวงหาเมฟีโบเชตนำตัวเขากลับมาที่วังแล้วเลี้ยงดูประหนึ่งลูกของตนสาเหตุก็เพราะเมฟีโบเชตคือบุตรชายเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ของโยนาธานพระสหายรักของพระองค์พระเจ้าทรงประทานตอนจบอันน่ายินดีและสุขใจให้แก่เด็กหนุ่มผู้เป็นง่อยคนนี้ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาจนเรียกตัวเองว่าเป็นสุนัขตาย2ซามูเอลบทที่9ข้อ6ถึง8เมฟีโบเชตโอรสของโยนาธานราชโอรสของซาอูลได้มาเฝ้าดาวิดและย่อตัวซบหน้าลงและดาวิดตรัสว่าเมฟีโบเชตเขาทูลตอบว่าผู้รับใช้ของพระองค์อยู่นี่และดาวิดตรัสกับท่านว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราจะแสดงความรักมั่นคงต่อท่านแน่นอนเพื่อเห็นแก่โยนาธานราชบิดาของท่านและเราจะคืนที่ดินทั้งหมดของซาอูลอัยกาของท่านแก่ท่านและท่านจะรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะของเราเสมอไปและเขาก็ย่อตัวลงคำนับและทูลว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเป็นใครเล่าซึ่งฝ่าพระบาทจะทรงสังเกตเห็นสุนัขตายอย่างข้าพระบาทนี้และหากเราอยากเห็นตัวอย่างของเชื้อพระวงศ์ที่หายสาบสูญไปอีกสักตัวอย่างให้เรามองดูในกระจกให้เรามองดูกระจกเงานั้นเราเห็นภาพสะท้อนของใครเราอาจตอบว่าเราเห็นตัวเองในฐานะหน้าที่ต่างๆสามีภรรยาลูกพ่อแม่หรือพนักงานบริษัทเจ้าของธุรกิจผู้รับใช้อาสาสมัครเราอาจมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างและหลากหลายแต่เราต้องไม่ลืมว่าตัวตนที่สำคัญที่สุดของเราคือเราเป็นลูกของพระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์เหนือบรรดากษัตริย์ทั้งปวง1เปโตรบทที่2ข้อ9ถึง10แต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์เมื่อก่อนพวกท่านไม่ใช่ประชากรแต่บัดนี้พวกท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนพวกท่านไม่ได้รับพระเมตตาแต่บัดนี้พวกท่านได้รับพระเมตตาแล้วเรื่องราวของเมฟีโบเชตเน้นย้ำให้เราเห็นความจริงอันงดงามในชีวิตลูกๆของพระเจ้าว่าคุณค่าชีวิตที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากการกระทำหรือความสำเร็จที่คนอื่นมองเห็นแต่เกิดจากตัวตนและอัตลักษณ์ของเราเมื่อพระเยซูทรงจ่ายราคาเพื่อความบาปของเราพระเจ้าก็ทรงรับเราเป็นลูกๆของพระองค์เราจึงร่วมยินดีและประกาศออกไปด้วยใจยินดีว่าวันนี้
เราเป็นลูกของพระเจ้า1ยอห์นบทที่3ข้อ1ลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นกาลาเทียบทที่3ข้อ26เพราะว่าพวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ยอห์นบทที่1ข้อ12ถึง13แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นพวกเขาไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้เรามั่นใจในอัตลักษณ์การเป็นลูกของพระเจ้าหรือไม่เมื่อรู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นความรักขอบคุณที่ทรงรับเราเป็นลูกให้เราได้เข้าสู่ครอบครัวแห่งสวรรค์ของพระองค์เราขอบคุณที่พระองค์ไม่ได้มองที่การกระทําหรือสิ่งที่เห็นเพียงภายนอกเราขอบคุณที่ทรงรักเราอย่างที่เราเป็นมองลึกลงไปในใจของเราขอทรงช่วยเราให้ได้มั่นใจในอัตลักษณ์ของเรามั่นใจในความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระองค์ขอทรงประทานหัวใจแห่งความยินดีในชีวิตเพื่อเราจะประกาศข่าวดีของพระเจ้าผู้ที่คนมากมายได้ยินอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน